สวัสดีค่ะพบกับจิ๊บจิ๊บแพลเดลี่กันอีกแล้วนะคะก็มาแบบโหหน้าเบามากเบากับผมดูแบบโอ้โหปล่อยแบบตามสภาพตามแบบธรรมชาติมากนะคะธรรมชาติลงโทษประมาณนี้นะคะก็วันนี้พี่เจ๊จะมาแต่งหน้าในตามลุคแบบอยู่บ้านนะคะอยู่บ้านเฉยๆอยู่บ้านอย่างเดียวอยู่บ้านไม่ทำอะไรอยู่บ้านแต่งหน้าเสร็จแล้วนอนแต่งหน้าเสร็จแล้วรอรับวัสดุแต่งหน้าเสร็จแล้วรอดูหนังแต่งหน้าเสร็จแล้วรอกินข้าวไม่ต่างอะไรกับการอยู่บ้านเฉยๆนะคะก็แต่งหน้ายังไงให้ประมาณอย่างนี้นะคะเบาๆทน everyday look นะคะก็ไปติดตามรับชมในช่องพี่เจ๊แพลเดลี่นะคะไปกันเลยไปกันได้ค่ะไปเอาล่ะถ้าแต่งหน้าอยู่บ้านเฉยๆพี่ก็จะใช้แค่รองพื้นของ L'Oreal ละกันเนาะก็เดี๋ยวไม่ใช้ primer เพราะว่าบ่ได้ออกไปใส่เลยได้ไม่เยอะแต่ก็จะใช้ฟองน้ำเดียวเทคนิคในการเกลี่ยเพราะว่าให้ความเป็นผิวดีเอาหนักหน้ามากถ้าหนักหน้ามากเราจะต้องไปล้างที่เกียจล้างอะไรเงี้ยก็แบบเอาเท่านี้ก็พอต้องลงก็ได้เดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากลงก็ใครใครลงก็ลงเลยก็ได้เพื่อจะได้ความมีความเป็นมิติของตามากยิ่งขึ้นแต่พี่ก็จะใช้ลงแค่นิดเดียวว่ามันสัก 5.3 นี่ก็ลงเอาเท่าที่เราอยากจะลงเลยก็ได้แป้งค่ะเดี๋ยวพี่ใช้แป้งฝุ่นของ MTI แล้วกันนะเพราะว่าเราก็อยากได้รูปแบบเบาๆสบายๆแล้วก็หาแบบแป้งฝุ่นที่อะไรก็ได้ที่มันค่อนข้างจะสีโปร่งแสงไม่มีสีอะไรอย่างเงี้ยก็มาเทียบลงขนาดพี่อยู่บ้านพี่ยังแต่งหน้าหรอจะให้แต่งต้องแต่งหน้าเนาะเราไม่คาดคิดว่าจะมีใครมาหาเราที่บ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องสวยตลอดเลยมาเขียนคิ้วกันกลิ้นสองเขียนคิ้วก็ใช้เดิมๆเมื่อคืนเมลิสก้านะฮะตัวนี้นะก็ปัดเศษฝุ่นลงแป้งออกมาก่อนพี่จะบอกว่าลอรีออลมันก็ไม่ได้ปกปิดมาเห็นไหมคือพี่จะลงเบาๆพี่ไม่ลงแบบหนาเยอะเบาบางมากเขียนเลยเอาโครงเล็กๆพอไม่ต้องเอาใหญ่เอาหนาเอาปืนเอาแบบเยอะเกินไปเอาเบาๆบ้านเฉยๆก็แต่งเบาๆถ้าตาเราของ for you too ค่ะสีแบบวาวๆนิดนึงสีเดียวก็ได้แป้งจะก็หายไปใส่ไม่รู้พี่ก็ทำหายไปแล้วนะก็จะเอาโทนสีวาวๆสีนี้ทาตรงกลางตาสีเดียวนี่แหละไม่ต้องเอาเยอะหลายสีเพราะว่าหลายสีมันจะเยอะเกินมันจะได้ความต่างไหมระหว่างข้างนี้กับข้างนี้ยังไม่แต่งก็จะเห็นได้ชัดการทาตาสีเดียวที่แททรูตากับปัสมาคราสนิดนึงเพราะว่าถ้าไม่ดัดเลยมันก็กระไรอยู่ดัดสักนิดหน่อยนี่นะคะพี่เคยใช้ของมิลานี่นะสีเบอร์รี่มอลเหมือนเดิมที่เคยใช้เพราะว่าใช้แล้วมันรู้สึกว่ามันสวยดีก็ใช้ให้มันหมดไปสักทีก็ปัดเลยถ้าแต่งหน้าเราไม่ปัดแก้มก็ดูกระไรอยู่ก็ทำให้มันครบคันเลยแล้วกันสีที่มันออกส้มๆพีชๆนะคะสีส้มพีชมันจะใช้ได้ทุกโอกาสทุกลุคนะแท้จริงอยู่บ้านก็แต่งประมาณนี้แบบไม่ต้องแบบเยอะอะไรมากมายอะไรเงี้ยคอนทงคอนทัวร์ไรโดไรด้างไม่ต้องอะไรเงี้ยให้มันดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะไม่รู้ว่าอ่านว่าอิงหรือเปล่าอาจจะอ่านว่าอิงแหละคือพี่ก็เรียกมันว่าอิงหรือโพลิโคล่านะก็แตะๆไปถ้าเรากัดปากเองมาสัก10รอบให้มันดูแดงๆอะไรเงี้ย
ร้อยแล้วค่ะสำหรับการแต่งหน้าอยู่บ้านเฉยๆนะคะก็คลิปนี้อาจจะไม่มีประโยชน์อะไรนะแต่ก็เป็นไกด์ไลน์ได้นะคะสำหรับสาวๆที่ต้องการที่จะแต่งหน้าเบาๆอยู่บ้านพี่คิดว่าหลายคนเนี่ยก็แต่งประมาณนี้แหละไม่ต้องแต่งเยอะอะไรนักหนานะคะแค่ทาคิ้วแล้วก็รองพื้นแล้วก็แป้งแล้วก็ลิปสติกแล้วก็ดัดขนตาสักนิดนึงอะไรเงี้ยก็แต่งหน้าให้พอเป็นกระใสนะคะก็พอแบบไม่ได้แบบขัดเขินอะไรใครมาบ้านก็สามารถออกไปต้อนรับขับสู้ได้นะคะหวังว่าคนจะถูกใจนะคะฝากกดติดตามพี่เจี๊ยบด้วยนะคะเป็นกำลังให้พี่เจี๊ยบทำคลิปดีๆให้ดูต่อไปเรื่อยๆนะคะฝนจะตกแล้วเดี๋ยวพี่เจี๊ยบต้องไปแล้วนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย